สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU Aradovo รายการเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติครับรายการเปิดโลกมหาจุฬานำเสนอสู่ท่านผู้ชมเป็นประจำครับทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV แห่งนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆที่จะแนะนำเข้าสู่รายการครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีของทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมายังอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับเพื่อมาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานณพุทธวิหารเมืองปูเน่รัฐมหาราชประเทศอินเดียและอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอาซางิจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นครับพิธีกรรมที่สำคัญจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนาและเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมสาระสำคัญของรายการได้เป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับอินเดียคือดินแดนถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนาซึ่งมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและแผ่ไพศาลไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกมานานกว่า 2,600 ปีแต่พระพุทธศาสนาได้เสื่อมสลายไปจากประเทศอินเดียประมาณ800ปีและพระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยท่านดร.เอ็มเบก้าบิดาแห่งรัฐธรรมนูญของอินเดียผู้นำชาวพุทธใหม่ที่ได้นำชาวพุทธอินเดียกว่า 500,000 คนประกาศตนเป็นชาวพุทธณเมืองนาคาปู้รัฐมหาราชประเทศอินเดียเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2500ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2499ของไทยจากนั้นได้มีชาวพุทธใหม่ในอินเดียรวมทั้งในเมืองปูเน่รัฐมหาราชเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับจวบปัจจุบันกล่าวเฉพาะชุมชนชาวพุทธต่างๆในเมืองปูเน่ไม่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานณพุทธวิหารเพื่อสักการะบูชาและประกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมจึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปูเน่และคณะศรัทธาสายบุญชาวพุทธในเมืองไทยด้วยปฐมกุศลเจตนาดังกล่าวพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะผู้บริหารและคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปูเน่จึงได้เชิญชวนคณะศรัทธาสายบุญชาวพุทธทาง MCU TV เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก40นิ้วศิลปะคันธาระเพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวพุทธอินเดียณพุทธวิหารต่างๆในเมืองปูเน่รัฐมหาราชประเทศอินเดียสืบต่อไปปรากฏว่าได้มีชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาจากภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้จนครบถ้วนสมบูรณ์ตามเป้าหมายจากนั้นจึงได้กำหนดประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานขนาดหน้าตัก40นิ้วขึ้นในวันที่9ตุลาคม2559ณโรงหล่อเทพประธานอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีเวลา 13:00 นประธานในพิธีนำโดยพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปูเน่คณะเจ้าภาพและคณะศรัทธาสายบุญเดินทางมาพร้อมกันณโรงหล่อเทพประธานอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีพันเอกนิคมอินเพชรพิธีกรได้กล่าวต้อนรับคณะและเชิญดร.ประสิทธิ์บุตรศรีผู้ดำเนินรายการเปิดโลกมหาจุฬาและรายการอาสาตามหาคนดีทาง MCU TV และ WB TV พบปะกับคณะศรัทธาสายบุญที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้
จากนั้นได้นำเข้าสู่พิธีการตามลำดับช่วงนี้พี่น้องประชาชนท่านที่มาในฐานะพี่น้องคณะศิษยานุศิษย์ของมจล.ครับคณะญาติโยมของพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่27ที่เห็นตั้งกล้องอยู่นะตั้งกล้องอยู่ในขณะนี้คือรายการโทรทัศน์ MCU นะครับMCU Aradovo หรือว่าเปิดโลกมหาจุฬาก็จะยกกองถ่ายมาบันทึกเก็บบรรยากาศทุกขั้นทุกตอนเพื่อนำไปเผยแพร่อากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV เอาละครับเข้าสู่รายการต่อไปนี้นะฮะต้องกราบขอบคุณท่านดร.ประสิทธิ์บุตรศรีเพื่อนของเรานะครับขออนุโมทนาพระเดชพระคุณได้จุดธูปเทียนบูชาเครื่องดวงสวงเป็นลำดับต่อไปครับผมพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวงเริ่มประกอบพิธีบวงสรวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควะโหติโลปนาถังอะระหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะอายังพระทันตาดูพระท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามานั่งสงประชุมให้พร้อมกันในสถานอันเป็นมงคลที่นี้เถิดถวายเครื่องสังเวยนะครับสาธุสัทเทกาเมจโรเปคิริสิงคระตะเตจันตลิเควิมานเนทีเปรตเทจคาเมตโลนาคาหาเนเคหาวัตุมหิเคเตคุมาจายันตุเทวาจลธาลวิสเมยักขาคันทัพพนาคาอิทันตาสันติเกยังมุนิวาทวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายามวัฒนตาธรรมสวนกาโลอายามวัฒนตาธรรมสวนกาโลอายามพระทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมนะโมเมเอวานังเอวานังทูปะทีปะทูปะทีปะจะอุปังจะอุปังสักกาละวันทะนังสักกาละวันทะนังสุปะยะสุปะยะยาทุสัพพังอัปราทังสัพพังอัปราทังธัมมัคคเมพันเตธัมมัคคเมพันเตอุกาสะอุกาสะภวารัตเยภวารัตเยนะกตังนะกตังสัพพังอัปราทังสัพพังอัปราทังอุกาสะอุกาสะธัมมามิพันเตธัมมามิพันเตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยองค์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายทำการใดผิดพลาดประการใดขอกราบขมาอภัยท่านทุกท่านทุกพระองค์ขอให้ข้าพเจ้าเ
เกิดสติปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดธาตุบริวารเกิดทรัพย์สินเงินทองเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนทุกท่านทุกคนเทอญสาธุครับต่อไปก็เชิญทุกท่านนะครับจุดธูปปักเครื่องสังเวยได้เลยครับเสร็จแล้วพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรประธานในพิธีได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณะเจ้าภาพและคณะศรัทธาสายบุญที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกาสังโฆสังฆังนมามิเวปฏิปฏิภายะสัพพสัมปฏิสิทธิยะสัพพทุกขวินาศายะปริตังพุทธามังคลังเวปฏิปฏิภายะสัพพสัมปฏิสิทธิยะสัพพพยาวินาศายะปริตังพุทธามังคลังเวปฏิปฏิภายะสัพพสัมปฏิสิทธิยะสัพพโรคะวินาศายะปริตังพุทธามังคลังปุริตตวนมิตังสมิตาปะสันตังอวิคิตกิตาปริตังพนันตุสเกกามิจรูปิกิริสิรัตติจันตริกิวิมานิทิเปรติจคามิตรวันนาคานิจังวัตุมิเกติภูมาจยันตุเทวันจรันตรวิสเมยะคะคันทัพนาคันติทันตาสันติเกยังมุนิวะลาวะจะนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมัสสวนาคารุหยัมปทันตาธรรมัสสวนาคารุหยัมปทันตาธรรมัสสวนาคารุหยัมปทันตาปัสสะกุณาสัจจโทปะปะคะโหตุตุเป็นนางอาการตังสังฆานุภา
เวนะวินาสเมนตุโทคาปาตาเยตุคาปยาปาตาจเนียปยาโสกตาตาจเนียโสกวนตุตาเปียปิปานิโนเยตาวะตาจะหามเหตุธรรมปดังบุญญาธรรมปทางสาปิเทวานุโมทันตุสาปัสสะปฏิสิทธิยาทานังทตันตุสัตตายาสิรังละขันตุสาปัสสะภาวนาปิรตพนตุขาจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภะระปัตตาปเจกานันจะยังพลังหลันตานันจะเจเจนาลังขันพันธามิสัพโตภาวะโตสัพพังหลังเอกันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสทิภาวันตุเตภาวตุสัพพังกาลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพังนุภาเวนะสัตตาโสทิภาวันตุเตภาวตุสัพพังคาลังลาคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเสร็จแล้วพระคุณเจ้าคณะเจ้าภาพคณะศรัทธาสายบุญร่วมการถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ให้พรยะถาวะริวาหาปุลาปะริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยธามนิโชติราโสยธาสุภีงติโยโกเววาจันโตสัมปาโลโกเวนาจัตโตมาเจปาวันวันตาลายโยสุขิเทกายโยกโกปาวาเปวาตานาเทเดตานิจังวตาปัจจายโนเกตรุตังมาวตาเทอายุวันโนตุกังปะลังต่อจากนั้นเริ่มประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปโดยพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก40นิ้วตามลำดับThank you.
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU Aravalvan ครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมายังอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับเพื่อมาร่วมพิธีที่สำคัญคือพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานณพุทธวิหารประเทศอินเดียครับวันนี้มีคณะศรัทธาสายบุญจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมพิธีอย่างมากมายทีเดียวครับขณะนี้ผมอยู่กับผู้แทนของคณะสายบุญที่เดินทางมาจากทั่วประเทศครับท่านแรกครับคือท่านผู้อำนวยการสุภชัยสิงแก้วพร้อมด้วยภรรยาและลูกๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นก็ขอให้ท่านพ่อสุภชัยครับเดินทางมาจากจังหวัดอะไรนะครับเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาทราบข่าวยังไงครับทราบข่าวจากรายการของท่านดร.ประสิทธิ์บุษีครับครับที่ออกรายการทาง MCU TV นะฮะเออใช่ครับใช่ครับแรงบันดาลใจหรือศรัทธาที่เกิดขึ้นนี่ณห้วงขนาดจิตนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็คือมีผมก็ดูรายการนี้ทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ว่าเอก็อธิษฐานจิตบอกว่าคืออธิษฐานจิตว่าขอให้เรามีบุญมีวาสนาได้ทำบุญครั้งนี้เถอะนะแล้วต่อมาปรากฏว่าก็ได้เงินขึ้นมาโดยที่คาดไม่ถึงครับผมก็ตัดสินใจมีไลน์มาหาท่านพระครูปริยัติรัตนาพรแล้วก็ขอร่วมทำบุญในครั้งนี้1องค์พร้อมด้วยครอบครัวครับอ๋อครับทีนี้เมื่อได้มาร่วมในพิธีด้วยวันนี้นะครับณโรงหล่อเทพประธานเป็นไงครับเห็นบรรยากาศแล้วเห็นบรรยากาศแล้วขนลุกแล้วก็น้ำตาไหลโดยไม่รู้สึกตัวเลยครับครับดีใจมากเลยปื้มไปตีในหาที่สุดไม่ได้เลยครับและอีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นภรรยาคู่บุญได้เดินทางมาร่วมกับท่านผอ.สุภชัยก็คือคุณยุพินสิงแก้วครับคุณยุพินครับได้ชมรายการโทรทัศน์กับท่านผอ.สุภชัยใช่ไหมครับหรือว่าทราบข่าวยังไงครับทราบข่าวจากช่อง MCU นี่แหละค่ะครับแล้วทีนี้ความรู้สึกศรัทธาที่เกิดขึ้นมุ่งหมายหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรที่มาเป็นเจ้าภาพในวันนี้ครับคือจิตใจมีธรรมะอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะคะครแล้วก็ตั้งจิตคือพิจารณาจิตอธิษฐานมานานแล้วแหละว่าอยากจะสร้างองค์พระสักองค์แล้วก็พอดีว่ามาเจอที่ในทีวีของรายการของท่านนะคะรายการเปิดโลกมหาจุฬาทาง MCU TV ค่ะนะครับเข้าทางพอดีแล้วก็บังเอิญว่ามันบางที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจครับก็มีลูกหนี้เนาะมีลูกหนี้ก็อย่างที่ผอ.ท่านว่าลูกหนี้นี่คือทวงแล้วทวงอีกไม่ได้อย่างเงินนะแล้วทีนี้ก็อธิษฐานว่าถ้าขอให้ได้ถ้าได้แล้วจะมาสร้างพระก็บังเอิญว่าได้ได้ก็มาสร้างพระก็เลยตั้งกุศลจิตเอาไว้อย่างนั้นก็ได้มีกุศลศรัทธากุศลศรัทธาแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกุศลจิตเป็นที่เป็นกุศลก็เกิดลูกนี่ที่เป็นนี่อยู่ก็ทนไม่ได้ต้องนำเงินมาคืนค่ะเงินมาคืนเราก็เลยตามกฎหมายแล้วก็เลยเกิดบุญวันนี้ขึ้นเรียกว่าวันนี้ปิติเป็นอย่างยิ่งเลยคือปิติหรือไม่ปิติก็คิดดูในขณะที่อากาศร้อนๆนั่งอยู่ในเต็นท์อ่ะไม่ร้อนไม่มีความรู้สึกร้อนเลยเงาออกไม่มีความรู้สึกร้อนยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะไม่ร้อนนะทั้งที่มีไฟอยู่รอบๆเนี่ยแล้วบังเอิญว่าเทวดานะยังเข้าข้างอีกเออได้ปล่อยโปรยฝนลงมามาแล้วก็ไม่เยอะไม่มากพอสมควรกำลังงามกำลังพอดีล่ะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกประทับใจที่มาร่วมในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเยาวชนอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นสายบุญมากับคุณพ่อและคุณแม่ครับก็คือน้องศิริการค่ะน้องศิริการสิงแก้วนะครับตอนนี้น้องศิริการนี่จบอะไรแล้วครับจบคณะศิลปศาสตร์ค่ะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะโอ้ทราบว่าเคยเดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศที่ประเทศไหนครับเคยไปที่อเมริกาค่ะแล้วก็ตอนที่ไปที่โน่นเนี่ยก็อายุ17นะคะก็ได้มีโอกาสเหมือนกับเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ตอนนั้นภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ดีมากนะคะภาษาอังกฤษของเราอาจจะยังไม่ 100% เป๊ะแต่ว่าก็มีคนที่เขาสนใจพุทธศาสนาก็พยายามอธิบายความใช่ค่ะเข้าใจใช่ไหมอธิบายให้เขาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเอาละครับที่นี่ในฐานะที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปอยู่อเมริกามาแล้วก็อยู่เมืองไทยด้วยเนี่ยเห็นพิธีเททองหล่อพระประธานที่อาจารย์เชิญไปประดิษฐานหน้าประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
หนูรู้สึกตื้นตันแล้วก็อยากจะขอบคุณคนไทยนะคะที่ทำให้คนอินเดียเนี่ยเขา รู้สึกมีที่พึ่งทางใจอย่างที่เราคุยกันเมื่อวันนี้นะคะคือคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความเท่าเทียมการทางกายภาพถึงทางจิตใจก็ขอขอบคุณนะคะคนไทยทุกๆคนด้วยนะคะที่มาทำบุญวันนี้นะคะให้คนอินเดียเนี่ยได้มีที่พึ่งทางใจนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยคุณภาพทางจิตใจของเขาก็จะดีขึ้นด้วยค่ะครับและสุดท้ายครับท่านผู้ในการสุภชัยครับจะมีข้อคิดอะไรจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับสำหรับเรื่องการสร้างพระพุทธรูปนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับถ้าใครก็ตามที่ทำบุญทำกุศลโดยสร้างพระพุทธรูปถวายในพุทธศาสนานี่อันนี้สงแรงมากนะครับขอช่วยกันทำบุญสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เราเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับขอบคุณมากครับครอบครัวสิงแก้วนะครับดีครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมาพบกับครอบครัวใจบุญใจกุศลอีกครอบครัวหนึ่งครับที่ได้มาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานณโรงหล่อเทพประธานอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับนั่นก็คือครอบครัวพรหมณีครับซึ่งได้นำคุณพ่อคุณแม่และลูกๆมาร่วมในพิธีในวันนี้ตลอดถึงคณะญาติธรรมครับขออนุญาตได้มาพูดคุยเสวนาธรรมกับลูกสาวคนเก่งคนสวยของครอบครัวพรหมีครับก็คือคุณชนดาพรหมีครับสวัสดีครับคุณชนดาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะวันนี้มารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะรู้สึกปลื้มปิติมากค่ะที่ได้มาสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนของคนไทยนะคะที่จะหล่อพระพุทธรูปนะคะไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศอินเดียคือว่าเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่อะค่ะครับมาคราวนี้มาทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะมาทั้งครอบครัวเลยค่ะนะครับมีท่านไหนบ้างครับเอาแนะนำหน่อยนี่ก็เป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณพ่อนี่ก็เป็นคุณป้าแล้วก็คุณป้าใช่ค่ะแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มาหลายคนใช่นะครับทราบข่าวอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรที่ว่าเรามาเป็นเจ้าภาพกี่องค์นะครับ1องค์ค่ะแต่ตอนนี้เป็นมีเจ้าภาพทั้งหมด21องค์ได้แล้วนะคะขนาดนี้นะครับขณะที่กำลังประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเนี่ยมีเจ้าภาพทั้งสิ้นแล้ว21องค์นะครับแล้วก็ยังต้องการอยู่เพิ่มเติมอีกนะครับเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะครับยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพื่อเราจะไปเผยแผ่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนากับสู่แดนพุทธภูมิอีกครั้งนึงค่ะครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับความรู้สึกที่มาอยู่ท่ามกลางพิธีเททองหล่อพระประธานและเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานด้วยตลอดถึงเป็นสายบุญด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดเครื่องบวงสรวงบวงสรวงด้วยใบสีบวงสรวงค่ะรู้สึกปลื้มปิติใจมากๆค่ะที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางพิธีอันมงคลแห่งนี้นะคะคือมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นพระประธานแล้วมีพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในการนำฟื้นฟูพระพุทธศาสนากลับสู่ประเทศอินเดียพร้อมด้วยกัลยาณมิตรทุกคนพุทธบริษัททุกคนที่มีจิตศรัทธานะครับมีจิตใจเป็นดวงเดียวกันที่จะมาหล่อพระพุทธรูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ที่ประเทศอินเดียเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธที่อินเดียได้สืบทอดนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าให้มีอายุวัฒนาถาวรต่อไปอย่างมั่นคงค่ะคราวที่แล้วคุณชนดาก็ได้มีส่วนร่วมในการเดินทางไปแดนพุทธภูมิด้วยกันเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยกลับมาคราวนี้เห็นชาวพุทธที่เดินทางมายังประเทศไทยมาเยี่ยมชาวพุทธที่นี่มาสักการะนมัสการพระเถระที่เคยไปอยู่ที่ประเทศอินเดียที่มหาจุฬาเป็นไงครับตอนที่ไปประเทศอินเดียนะคะเห็นชาวพุทธอินเดียเนี่ยมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากเราจะสังเกตว่าเมื่อมีพระภิกษุสงฆ์นี่เข้าไปแนนพุทธในประเทศอินเดียเนี่ยชาวอินเดียที่เป็นชาวพุทธจะศรัทธาคือน้อมก้มกราบลงกับพื้นเลยแล้วเอามือเนี่ยนะแตะที่เท้าของพระคุณเจ้าเรียกว่าพันเตเนี่ยนะพันเตนะคะแล้วก็มาแตะบนศีรษะซึ่งเป็นการให้ความบูชาเป็นอย่างเคารพสูงสุดของเขาเลยก็ว่าได้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็เจี๊ยบก็ได้มีโอกาสได้มาต้อนรับชาวอินเดียที่ได้มามหาจุฬาครับใช่ค่ะโดยการนำของในการนำของ professor dr ชันติปาลถูกต้องค่ะก็ได้ให้เกียรติมาต้อนรับชาวพุทธอินเดียนะคะถือว่าชาวพุทธอินเดียเนี่ยมีความน่ารักมากครับก็ได้เดินพาชมโบสถ์
กลางน้ำค่ะซึ่งมีองค์พระใช่ค่ะซึ่งมีพระประธานที่สวยงามมากแล้วก็ได้นำสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาจิตและอธิษฐานจิตนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมหามงคลมากแล้วมีความสุขปลื้มปิติมากที่ชาวพุทธไทยและอินเดียมีความรักสามัคคีต่อกันนะคะและสุดท้ายคุณชนะดามีข้อคิดอะไรอยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับก็อยากจะฝากให้พุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันให้มาร่วมสร้างกุศลครั้งนี้ด้วยกันให้เป็นให้มีความมั่นคงถาวรในเรื่องของพระพุทธศาสนาของเรากลับสู่แดนพุทธภูมิอีกครั้งหนึ่งเพื่อปลูกต้นบุญเป็นต้นมหากุศลที่จะแผ่ไปในภายภาคหน้าอยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างกุศลครั้งนี้ร่วมกันค่ะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือความประทับใจจากสายบุญที่เดินทางมาจากหลายที่หลายทางโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือครอบครัวของคุณชนดาพรหมีนซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติญาตินะครับมาร่วมในข่าวครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสายบุญที่สำคัญอีกท่านหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งครับก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณคณะสายบุญครอบครัวพรหมีเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับนักวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์ที่บรรยายอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับได้เดินทางมาร่วมในพิธีเททองหล่อพระประธานณอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับนั่นคือท่านอาจารย์บุพภาอบเชยครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสวัสดีครับอาจารย์บุพภาครับสวัสดีครับดร.ประสิทธิ์ครับอาจารย์บุพภาครับในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าอินเดียใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยปูเน่ค่ะอะไรปูเน่ครับรัฐมหาราชตะค่ะประเทศอินเดียนะครับประเทศอินเดียไปอยู่กี่ปีสองปีค่ะไปอยู่สี่ปีปริญญาโทค่ะอยู่ที่ linguistic ที่เดกันคอลเลจค่ะเดกันคอลเลจนะครับสาขา linguistic สาขา linguistic ถ้าพูดภาษาไทยคือภาษาภาษาศาสตร์ค่ะภาษาศาสตร์นะโดยตรงเลยค่ะชีวิตที่ไปอยู่ตอนที่อยู่อินเดียไปเรียนภาษาศาสตร์เนี่ยเป็นไงบ้างครับก็เป็นอะไรที่มีอะไรหลายอย่างที่ตื่นเต้นนะคะอาจารย์แล้วก็ความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นอกจากที่จะไปเรียนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือชาวพุทธที่อยู่ที่พูเน่อะค่ะเพราะว่าค่อนข้างมีชาวพุทธมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใกล้ๆกับบริเวณของ Deccan College นะคะจะเป็นที่อยู่ของชาวพุทธซึ่งเขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากแต่ก็ยังขาดแคลนบางอย่างอะค่ะอย่างเช่นพระพุทธรูปหรือเกี่ยวกับเครื่องอรรถบริขารต่างๆนะคะที่นู่นค่ะก็จากตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้สืบมาแล้วก็ทำให้ทางคณะพุทธทางประเทศไทยนะคะก็ได้ไปเกื้อหนุนแล้วก็ได้ไปทำให้พระพุทธศาสนาในเมืองพูน่านั้นเนี่ยได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งอะค่ะทีนี้จากการที่ท่านอาจารย์ปุพพาได้เดินทางไปอินเดียเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็มาถึงวันนี้คือพิธีเททองหล่อพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งเห็นพลังศรัทธาชาวพุทธที่นี่ที่เมืองไทยมารวมพลังกันอย่างมากมายรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้จากทางทีวีของ MCU นะคะเดินทางมาก็ไกลบางท่านมาจากจังหวัดพะเยาจังหวัดราชบุรีหรือแม้แต่ทางกรุงเทพมหานครเองนะคะมาด้วยศรัทธากันเรียกว่ามากมายทีเดียวค่ะในวันนี้ค่ะแต่ทีนี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนบรรยายอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยของเรานะฮะเห็นมิติของพระพุทธศาสนาที่กำลังรุ่งเรืองที่ประเทศอินเดียและพุทธศาสนาในเมืองไทยและพุทธธรรมคำสอนที่จะนำไปสู่การทำให้ชาวพุทธหรือว่าคนทั่วโลกเขามีสันติสุขอย่างยั่งยืนเนี่ยท่านอาจารย์มองอย่างไรครับเป็นมิติหรือเป็นนิมิตหมายอันดีเลยนะคะเพราะว่าที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนอกจากในแดนพุทธภูมิที่เป็นทางพุทธคยาแล้วที่มีคนไปทำบุญกันค่อนข้างมากแต่ในทางเมืองพูน่าหรือเมืองพูเน่ในรัฐมหาราชตระเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกค่อนข้างลงมาทางใต้นิดนึงอะนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยจริงๆแล้วในศรัทธาพระพุทธศาสนาเนี่ยของชาวอินเดียเนี่ยมีมากทีเดียวแต่ยังขาดการส่งเสริมหรือขาดสิ่งต่างๆที่จะหล่อหลอมให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในเมืองนี้เนี่ยได้มีพระพุทธรูปหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะชาวพุทธนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนชาวพุทธในเมืองพูน่าซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆค่ะครับครับสุดท้ายท่านอาจารย์บุพภามีข้อคิดอะไรจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับก็
อยากจะเรียนเชิญนะคะท่านผู้ชมทุกท่านว่าเราเนี่ยได้ทำบุญนอกจากที่จะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะให้ร่วมกันทำบุญนะคะเนื่องจากว่าในเดือนพฤษภานะคะเราจะมีการปีหน้าเราจะมีการไปบวชสามเณรหรือที่บ้านเราเรียกว่าสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นชาวพุทธที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะถ้ายังไงก็ขอเชิญชวนจะร่วมเดินทางไปกับเราก็ได้นะคะหรือจะร่วมทำบุญก็ได้นะคะเรายังขาดปัจจัยอีกหลายอย่างทีเดียวที่จะเอาไปให้ในการบวชสามเณรในครั้งนี้ค่ะครับขอบคุณนะอาจารย์ผู้บริหารครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับสายบุญชาวพุทธอีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีเพื่อมาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณประเทศอินเดียนะครับนั่นก็คือคุณลำเนาเลื่อมอารมณ์ครับสวัสดีครับคุณลำเนาครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดราชบุรีราชบุรีนะครับเดินทางมาคราวครั้งนี้มาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากค่ะที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ชาวไทยของเราและยังมีเพื่อนที่ราชบุรีฝากมาร่วมทำบุญด้วยเพราะท่านทั้งหมดเนี่ยที่ราชบุรีในรวมหนังสือมวลชนของเราก็ยินดีที่ว่าเททองหล่อพระเนี่ยเป็นบุญวิเศษมากที่จะต้องท่านนำไปที่ประดิษฐานที่อินเดียใช่ไหมคะครับค่ะทีนี้ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเล่าให้ฟังหน่อยครับอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยทำสื่อด้านไหนบ้างครับเป็นสื่อท้องถิ่นค่ะครับราชบุรีไทม์ค่ะเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ราชบุรีไทม์ค่ะไทม์นะครับแล้วก็รายการทางวิทยุด้วยทางวิทยุด้วยค่ะ FM 99นอกาญจนาสบายสบายสไตล์รุ่นนอเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะทุกวันทุกวันค่ะเว้นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะทีนี้บรรยากาศที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้เห็นคณะชาวพุทธจากทุกภูมิภาคของประเทศมาร่วมงานแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรครับโอ้โหดีใจมากค่ะไม่นึกว่าจะรวมกันได้ขนาดนี้ร่วมน้ำใจกันได้ดีมากครับก็ยินดีด้วยที่ว่าชาวพุทธเรามาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ค่ะครับและอยากจะฝากอะไรแก่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับก็สายบุญของเราก็จะได้นำไปสู่ที่อินเดียค่ะซึ่งอินเดียเขาก็ปลื้มปิติยินดีที่ได้ว่าชาวพุทธชาวไทยของเราได้ทำให้เขาเห็นแสงสว่างของทางพุทธศาสนาของไทยค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพันเอกนิคมอินเพชรครับซึ่งเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่27/2524ครับท่านมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเททองหล่อพระประธานณอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับท่านพันเอกนิคมครับสวัสดีครับครับครับมาวันนี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเกี่ยวกับการหล่อพระประธานที่จะนำไปประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยปูเน่หรือว่าปูน่าครับที่พุทธวิหารให้แก่ชาวพุทธนะครับครับผมทีนี้ในฐานะที่อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาและสื่อมวลชนด้วยนี่เห็นพลังพี่น้องชาวพุทธจากทั่วประเทศทุกภูมิภาคเดินทางมามากมายรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้โหรู้สึกว่ามีความยินดีนะฮะแล้วก็ปราบรื้มปิติยินดีที่เห็นพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ให้ความสำคัญในการหล่อหลอมองค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเปรียบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะครับครับนะครับเอาละครับทีนี้จากการที่ท่านพันเอกนิคมนะครับได้เดินทางจากจังหวัดราชบุรีราชบุรีมาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เช้าครับผมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรพิธีกรในทางด้านศาสนาครับผมก็ทำให้งานเดินไปด้วยความราบรื่นเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับและจำนวนพระพระประธานเนี่ยนะครับที่รอล้อมวันนี้นะครับทั้งหมดแต่21 รูปนะครับ21องค์ก็ว่าได้นะครับผมเสร็จแล้วก็จะไปปฏิฐานที่มหาวิทยาลัยปูน่านะครับจำนวน20แล้วก็จะไปประดิษฐานที่วัดระฆังญี่ปุ่นนะฮะอีก1รูปซึ่งเป็นรูปสุดท้ายนะฮะหรือว่าองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับองค์สุดท้ายของในจำนวน21นะฮะซึ่ง
พุทธศาสตร์บัณฑิตซึ่งพระพุทธรูปองค์ที่21เนี่ยครับผมเจ้าภาพหลักก็คือพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่27นะฮะครับ2524เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็วันนี้นะครับคุณเจ้ามาทั้งหมดเนี่ย6รูปนะครับโอ้ครับแล้วก็มีคารวะญาติโยมที่ลาสิกขาไปแล้วก็มีท่านดร.ประสิทธิ์บุษีครับแล้วก็มีพันเอกนิคมอินเพชรที่ยืนพูดอยู่นี่แหละครับครับแล้วก็หลังจากผ่านจากเหตุการณ์นี้ไปนะครับผมก็จะนำบรรยากาศนี้นะครับไปออกทางสถานีวิทยุ FM 99สถานีข่าวของชาวราชบุรีครับนับในรายการสบายๆ สไตล์นอกาญจนานะครับก็ติดตามรับชมติดตามรับชมได้นะครับรับฟังได้รับฟังได้และวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะออกไปทางช่อง24เรียกว่า HCTV ของอาเคเบิลจังหวัดราชบุรีของเรานะครับตอนท่านที่เป็นแฟนรายการของท่านนอกาญจนาหรือพันเอกนิคมอินเพชรและก็คุณลำเนาเรื่องอารมณ์อารมณ์ก็ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวได้หรือรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 99สถานีข่าวของชาวราชบุรีในห้วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับสุดท้ายครับเป็นเอกนิคมครับมีข้อคิดอะไรอยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศและทั่วโลกครับครับผมเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนะครับยังมองเห็นความสำคัญของทางสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาอันเป็นรูปเปรียบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เรามาได้มาหล่อหลอมกันณวันนี้นะครับเราเห็นพลังพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดศรัทธาบางคนนั่งน้ำตาไหลนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าตราบใดที่กลิ่นธูปควันเทียนที่ยังฟุ้งกระจายไปอยู่ทั่วทุกหย่อมหญ้าของเมืองไทยนะครับเราก็ต้องมั่นใจว่าหนึ่งเรายังมีชาติเรายังมีศาสนาและก็เรายังมีพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นนะครับเอกลักษณ์ของชาตินะครับที่ยังดำรงอยู่ได้นะครับท่านดร.ประสิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือมุมมองข้อคิดที่น่าสนใจจากท่านพันเอกนิคมอินเพชรผู้ซึ่งเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่27ทับ2524และเป็นนักการสื่อสารมวลชนนักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดราชบุรีได้นำคณะศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดราชบุรีและสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมในพิธีเททองหล่อพระประธานซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานณพุทธวิหารเมืองปูเน่รัฐมหาราชประเทศอินเดียและพระพุทธรูปอีก1องค์ครับจะได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอาซางิจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งก็เป็นเจ้าภาพหลักโดยคณะพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่27ทับ2524ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพันเอกนิคมอินเพชรเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU อาราดูนครับได้เดินทางมายังอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีเพื่อมาประกอบพิธีที่สำคัญในการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ MCU TV แห่งนี้ครับและขณะเดียวกันครับวันนี้ครับได้รับความเมตตาจากองค์ประธานในพิธีคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและได้อนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในพิธีในวันนี้ครับขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับเจริญพรดร.ประสิทธิ์ครับพระเดชพระคุณครับวันนี้เป็นวันมงคลพิธีเททองหล่อพระประธานขออนุญาตนมัสการถามว่าปารภเหตุอันเป็นมงคลความเป็นมาของโครงการดังกล่าวนี้สักเล็กน้อยครับจะขอเจริญพรการหล่อพระพุทธรูปครั้งนี้อันก็เนื่องมาจากเป็นโครงการที่2ของคณะทีมงานสืบสานพุทธศาสนานะแดนพุทธภูมิครับอย่างที่ญาติโยมสาธุชนได้ชมซึ่งของเมื่อต้นปีที่แล้วที่โครงการแรกที่พวกเราทีมงานเนี่ยได้นำพระพุทธรูปจำนวน10องค์แล้วก็ไปมอบให้ชาวพุทธที่เมืองปูเน่รัฐมหาราชอินเดียสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วก็สาเหตุจากการนำพระพุทธรูปไปมอบให้ครั้งนั้นญาติโยมสาธุชนชาวเมืองที่มาเห็นหลายหมู่บ้านหลายชุมชนมาเห็นแล้วก็อยากจะได้เพราะว่า10องค์เนี่ยมันยังไม่พอสำหรับความต้องการของชาวพุทธที่นู่นครับซึ่งก็มีหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ทั่วเลยนะเป็นชาวพุทธใหม่ก็จริงแต่ว่านานมาแล้วแต่เขาก็มั่นคงในพุทธศาสนานี่แหละก็เลยเป็นที่มาของการหล่อพุทธรูปโครงการครั้งที่2ครั้งนี้ซึ่ง
ก็ได้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผ่านทางรายการของ MCU TV โดยบริษัทสมาร์ทฟิวเจอร์นี่แหละที่เป็นผู้ทำรายการให้ในเมื่อออกอากาศไปแล้วโยมสาธุชนทั่วสารทิศที่ได้ชมรายการก็อยากจะร่วมทำบุญด้วยเพราะมีศรัทธาว่าในการสร้างพุทธรูปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยไปส่งไปยังณแดนพุทธภูมิในแดนเกิดแห่งพุทธศาสนาแดนแห่งพุทธเจ้านี่แหละสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเอาไปปฏิสถานไว้แล้วอย่างชาวพุทธที่โน่นเมื่อได้รับของแล้วก็ด้วยความปลื้มปิติแล้วก็ดีใจเป็นล้นพ้นที่ได้พระพุทธรูปเป็นที่สักการะบูชาครั้งนี้ก็มีจำนวนรับ20องค์แต่ว่าครับตอนนี้ก็อาจจะเกินแล้วเกินทราบว่า21องค์ก็ประมาณนั้นก็ไม่อาจจะเพิ่มเติมอีกอาจจะมีอีกครับก็ยังรับได้เพราะว่าการหล่อยังไม่สิ้นสุดนะวันนี้ที่หล่อพระวันนี้ก็เป็นองค์ปฐมทำพิธีหล่อรูปแรกที่เหลือก็จะเป็นทางทีมโรงงานก็จะทำพิธีหล่อไปเรื่อยๆจำนวนก็อาจจะมาได้อีกแต่คงไม่มากเพราะว่ามันจะยุ่งยากในการส่งครั้งต่อไปครับท่านเดชพระคุณครับวันนี้เห็นพลังศรัทธาญาติโยมมาจากทั่วทุกสารทิศแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ชื่นใจนะปลื้มปิติแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าเราทำบุญครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยศรัทธาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปคาดหวังหรือกะเกณฑ์ว่าโยมจะต้องมาเท่านั้นเท่านี้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้ไปวาดหวังหรือคาดการไว้แต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความศรัทธาจริงๆก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนนะมาร่วมด้วยความตั้งใจจริงๆสิ่งที่เราทำมาและทำต่อไปนี้ก็ทำในที่แจ้งทำให้เห็นตลอดว่าเราทำอะไรบ้างได้มาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ครับก็จบตรงนั้นครับท่านเดชพระคุณครับทราบว่า หนึ่งในจำนวนพระพุทธรูปที่จะทำการหล่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยทราบว่าทางพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่27/2524เป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมครับใช่ๆครับอันเรื่องนี้ก็ได้ส่งข่าวเป็นระยะให้พรบรุ่น27ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับทั้งพิธีกรทั้งอาตมาอยู่เนี่ยที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเนี่ยก็ทราบเป็นไหนๆว่าเราทำบุญสร้างพุทธรูปกันนะจะส่งไปปฏิสถานที่อินเดียก็ไม่ได้เชิญชวนเป็นเรื่องเป็นราวก็ให้ดูให้เห็นว่าถ้ามีศรัทธาก็ทำกันมาก็เผอิญว่าผู้พันทุกพันเอกนิครมเนี่ยครับเป็นไงครับก็เกิดศรัทธาก็เลยโทรมากระซิบท่านพระครูปริยัติว่าพทบน่าจะสร้างมั้งนะไม่ใช่ว่าไปร่วมเพราะอย่างเดียวสร้างเป็นที่ระลึกสักองค์ก็เลยระดมกันมาก็พทบหลายท่านเนี่ยก็มีเงินเป็นทุนที่บริจาคไว้แล้วกับประธานเนี่ยก็ถือว่าตรงนั้นเป็นส่วนที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้แล้วแต่บางส่วนก็บริจาคเพิ่มเติมมาเพราะขณะนี้ก็ครบตอนนี้ครบถ้วนแล้วครบแล้วครับทีนี้ทราบว่ากุศลเจตนาส่วนหนึ่งจะอัญเชิญไป ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือยังไงครับก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าในขณะที่กำลังดำเนินการโครงการนี้อยู่เนี่ยออกอากาศไปเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นโดยท่านอาจารย์พระมหาธีรพันธ์ผู้ครูพุทธศาสตร์โคสิตพุทธศาสตร์เนี่ยที่เป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเหมือนกันท่านไป ประจำอยู่ที่ญี่ปุ่นไปช่วยพี่น้องชาวเวียดนามชาวลาวชาวไทยชาวเขมรที่ไปทำมาหากินอยู่นั่นไปสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ทำบุญครับก็ได้ทราบข่าวก็บอกถ้ามีศรัทธาเอาไปให้สักองค์จะได้ไหมเราไม่เคยปฏิเสธเลยนะบอกได้เสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นญาติโยมสร้างทั้งนั้นครับก็จะนำไปประดิษฐานให้โดยให้ทางโน้นก็หาพิธีจ่ายค่าขนส่งออกก็แล้วกันครับซึ่งขณะนี้ทราบว่าก็จะมีเจ้าภาพที่มีสายสานศรัทธาทราบแล้วว่าทางท่านดร.พระอาจารย์มหาธีรพันธ์ท่านก็บอกมีโยมที่จะเป็นเจ้าภาพในการขนส่งให้แล้วก็ดีใจแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็ด้วยความเต็มใจที่จะส่งให้หนึ่งองค์เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราเองก็กะเกณฑ์ได้ว่าจะเอาพระพุทธรูปที่พทบรุ่น7บริจาคนั่นแหละไปไว้ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าที่วัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอสังิจังหวัดคณะกวาประเทศญี่ปุ่นนะครับพิธีกรจำแม่นเสร็จแล้วทีนี้ขออนุญาตพระเดชพระคุณนิดหนึ่งว่าในโอกาสเดียวกันนี้นะครับที่ท่านพระครูโคสิตพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่28แล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ของมัจจุฬาได้รับบรรลัตนาไปเป็นเจ้าวาดหรือเป็นประธานสงฆ์ที่วัดระฆังญี่ปุ่นในคราวครั้งนี้นะครับทางคณะศรัทธาญาติโยมจากเมืองไทยโดยการนำของพระเดชพระคุณก็จะนำคณะสายทานศรัทธาสายบุญจากเมืองไทยจำนวน32รูปคนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปทำบุญไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในโอกาสจัดพิธีเขาเรียกว่าพิธีลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใหญ่2แผ่นดินญี่ปุ่นและก็ประเทศไทยนะครับวันที่18-22พฤศจิกายน2559ที่จะถึงนี้ครับพระเดชพระคุณครับเรื่องนี้พระเดชพระคุณคิดอย่างไรครับก็ถ้าเป็นการปรารภเรื่องการสร้างบุญสร้างทานเนี่ยนะค
คนที่มีพลังศรัทธามีพลังทรัพย์อยู่เนี่ยก็ควรจะต้องไปร่วมเพราะว่าเป็นถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีบ่อยนักแล้วก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆโอกาสอย่างนี้ควรจะหาโอกาสหาเวลาไปร่วมซึ่งก็เชิญชวนโยมอยู่ตลอดเวลาว่าในการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราต้องสร้างด้วยจิตบริสุทธิ์และศรัทธาไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ก็คือตนเองพร้อมด้วยศรัทธาและมีกำลังทรัพย์พร้อมที่จะไปก็เชิญเถอะไปเถอะโยมไปทำบุญสักครั้งหนึ่งในชีวิตในการสืบสานประเพณีเราด้วยแล้วก็นำพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งที่รอและสร้างจากเมืองไทยเนี่ยไปประดิษฐานไว้ณแดนอาทิตย์อุทัยในสายเถรวาทซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานก็มีพุทธรูปอย่างที่โยมทั้งหลายเคยเห็นในรูปต่างๆเป็นรูปองค์ใหญ่กันก็แบบมหายานแต่ครั้งนี้40นิ้วพุทธรูปแบบเถรวาทจะไปประดิษฐานอยู่ที่เมืองที่ดร.ว่านั่นแหละครับและครับสุดท้ายพระเดชพระคุณมีข้อคิดอะไรจะฝากแก่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับขออนุโมทนาครับขอเชิญญาติโยมทั้งหลายที่ชมรายการของทีวี MCU ทุกวันนี้ก็เป็นรายการธรรมะแล้วก็เป็นรายการเชิญร่วมบุญบริจาคทานล้วนๆนั่นก็คือการสร้างพุทธรูปการถวายหนังสือพระไตรปิฎกการบวชพระบวชเนนเนี่ยถือว่าเป็นกุศลมหาศาลสำหรับทางพระพุทธศาสนาการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลและบำเพ็ญบารมีให้กับตนเองเนี่ยถึงแม้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยกย่องสรรเสริญปฏิบัติบูชานั่นคือการปฏิบัติด้วยตนเองเนี่ยก็ใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาที่ยาวและสืบสานมาจนถึง 2,000 กว่าปีนี้ก็ด้วยถาวรวัตถุทั้งหลายที่บรรพชนของพุทธศาสนาสร้างไว้ในพุทธศาสนานั้นเองเช่นพุทธรูปวิหารถ้ำหินเสาหินต่างๆนะที่บ่งบอกว่าเป็นพุทธศาสนาเพราะท่านเหล่านี้สร้างวัตถุไว้ด้วยจึงทำให้เราเนี่ยได้สืบสานและรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาถ้าลำพังปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็มีความสุขและสำเร็จด้วยตนเองเนี่ยมันก็จะหมดไปกับตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายอย่าละเลยสิ่งเหล่านี้ถ้ามีความพร้อมก็ขอเชิญนะไปร่วมบุญกับทีมของมวลอาตมาในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือที่อินเดียขอเจริญพรขอบคุณมากครับหากรายจับมันอันมูลออดทิเทหูนาวาดูการจัดพิธีเททองหล่อพระประธานขนาด40นิ้วเพื่อนำไปมอบให้แก่ชาวพุทธอินเดียณเมืองปูเน่รัฐมหาราชประเทศอินเดียในครั้งนี้ได้สำเร็จลงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และจากได้อัญเชิญไปประดิษฐานณพุทธวิหารต่างๆให้ชุมชนชาวพุทธในเมืองปูเน่ประเทศอินเดียได้สักการะบูชาและเพื่อฟื้นฟูสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิให้เจริญมั่งคงอันจักยังสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธและมวลมนุษยชาติสืบไป